อย่าทำคลิปแบบนั้นนะอันตรายเกินไปทำไมอ่ะเราเคยติดเหลืองใน YouTube มาก่อนโลกของ YouTube คอนเทนต์ที่เราทำได้มันน้อยมากจนน่ากลัวมันจับช่วงรายได้ของพวกเราจะต้องได้รับโทษตอนนี้มีทางเดียวแต่ไม่คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเชนรู้อยู่แล้วว่าแกต้องมาคลิปพวกเราติดเหลืองและเดือนนี้พวกเราจะไม่มีอะไรกินเราไม่ได้มาคุยเรื่องคลิปติดเหลืองแล้วงั้นมาทำไมเนี่ยมาขอให้ช่วยช่วยเฮียอะไรมึงไม่มีจะแดกอยู่ละอยากมีธุรกิจส่วนตัวไหมชี้นี่พวกไข่โตเสียใจด้วยนาย Afterwards ฉันหวังว่านายจะไม่ติดเหลืองสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการทำ YouTube คือตัวนายเองทุกอย่างมันเกินจะควบคุมแล้ว